ื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของพวกคลาสที่สำคัญก็คือคลาสอินเซกต้าซึ่งเป็นสัตว์ที่มีมากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้นะคะและเป็นพวกที่มีทั้งคุณและโทษให้กับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะนี้เรามาดูต่อไปเป็นคลาสที่6ก็คือคลาสครัสเตเชีย crustacea สัตว์ในคลาสนี้รวมกันเรียกว่าคลาสเตเชียนเติม n เข้าไปอีกตัวหนึ่งจากชื่อของคลาสนะคะคลาสเตเชียนนั้น crustacean เห็นไหมว่าชื่อเดียวกับชื่อคลาสแต่เติม n เข้าไปเหมือนกับคำว่าอเมริกาประเทศอเมริกาใช่ไหมคะแล้วเติม n เข้าไปอีกตัวก็เป็นชาวเมืองที่อยู่ในอเมริกานั่นเองนะคะคืออเมริกันที่พูดถึงได้แก่พวกกุ้งปูไรน้ำหาวไม้เปรียงหินตัวกะปิกะปิที่ว่านั้นไม่เกี่ยวกับกะปิที่นักเรียนรับประทานนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไปกลับบ้านไปเข้าครัวแล้วหาดูซิว่าในกะปิมีตัวอะไรหรือเปล่ากะปิที่ว่านั้นทำจากพวกกุ้งตัวเล็กๆที่เรียกว่าเคยเราทราบอยู่แล้วแต่สำหรับตัวกะปินั้นเป็นชื่อสัตว์ในคลาสครัสเตเชียหรือพวกกลุ่มครัสเตเชียนนี่เองนะคะมันจะเป็นพวกที่อยู่ตามพื้นดินที่ชื้นที่เห็นในรูปนี้จะเป็นพวกไรน้ำนะคะจะเห็นว่าบางชนิดอย่างเช่นคลาสที่แล้วคือคลาสอินเซกต้าถ้าถามว่าสัตว์ในไฟลัมนั้นไอสัตว์ในคลาสนั้นเรียกว่าพวกอะไรคะแมลงภาษาอังกฤษแค่คำว่าอินเซกต์เพราะฉะนั้นก็ตัดไออินเซกต้านก็ตัดตัว A ไปก็เป็นชื่อเพราะฉะนั้นบางครั้งเพิ่มบางครั้งลดในเรื่องของชื่อของสิ่งมีชีวิตในคลาสแต่ละคลาสนั้นต้องสังเกตจับสังเกตเอาเองเราก็มีรูปของสัตว์ในคลาสครัสเตเชียมาให้ดูก็เป็นรู้สึกก็เป็นรูปที่อาจจะเคยดูแล้วนะคะเป็น generalized anatomy of crustacean ก็คือโครงสร้างของหรือรูปร่างของพวกสัตว์พวกนี้ตัวที่เห็นนี้น่าจะเป็นอะไรคะกุ้งนะพวกนี้จะเห็นว่ามีหนวดในกรณีนี้นะคะแล้วก็มี excretory organ ส่วนนี้ก็จะเป็น brain หรือสมองแล้วก็เป็นส่วนตรงส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรคะ stomas ที่เป็นเยอะๆตรงนี้มันจะอยู่ตรงส่วนหัวแทนที่จะเป็นสมองอย่างเดียวกับมีอะไรด้วยคะสโตมาคือกระเพาะนะคะกระเพาะแล้วก็ยังมีส่วนของหัวใจแถบนี้พวกนี้เลือดของมันเป็นสีแดงไหมคะเลือดของมันเขาบอกว่าพวกปูพวกกุ้งนี้ถ้ามันเลือดของมันหรือว่าถูกกับออกซิเจนมันออกเป็นสีฟ้าใสๆหรือว่าสีน้ำเงินจางๆพวกเลือดสีน้ำเงินพวกนี้เองเพราะนั้นบางทีเขาเปรียบเทียบพวกผู้ดีทั้งหลายธรรมดาคนเรามีเลือดสีแดงแต่พวกเขาบอกพวกผู้ดีนั้นมีความเยือกเย็นและมีความอะไรหลายอย่างที่มันลึกซึ้งเพราะนั้นเลือดจะเป็นสีน้ำเงินนะคะคือจะไม่เหมือนกับพวกเราธรรมดาเราก็ยังโชคดีและที่เราเป็นคนธรรมดาเลือดแดงเพราะเลือดสีน้ำเงินก็ไม่ใช่เลือดที่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของโอเวอรี่หรือรังไข่สำหรับนะคะ digestive gland ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการย่อยอาหารนะคะและจะมีลำไส้
ส่วนหลังไฮน์กัตแล้วก็เป็นมิดกัตในส่วนกลางมีกระเพาะมีลำไส้ถัดมาจนกระทั่งสุดท้ายก็คือเอนัสอะไรคะเอนัสทวารหนักนะคะมาอยู่ตอนท้ายแล้วจะเป็นพวกแกงเกรียนพวกระยางที่ใช้ในการเคลื่อนที่แต่ขาจริงๆของมันมีกี่คู่คะ1 2 3 4 5คู่มีขาเดิน5คู่ด้วยกันคู่หน้าเปลี่ยนไปเป็นกล้ามนะคะนี่เป็นส่วนที่เขาพูดถึงและส่วนที่เป็นโอวีดักนะคะมันหมายถึงโอวีดักสามารถที่จะออกท่อนำไข่ปล่อยไข่ออกมาตรงช่วงนี้นะคะพวกนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทะเลหรือแหล่งน้ำจืดร่างกายจะแบ่งเป็นสองส่วนคือไม่ใช่ธรรมดาแล้วสัตว์ในอาร์โทรโพดานี้จะมี3ส่วนหัวอกท้องแต่ก็ส่วนใหญ่เท่าที่พบหัวกับอกแยกออกจากกันไม่ได้เขาก็เลยเรียกว่าเซโพโรทอรักและก็ส่วนแอบโดเมนก็คือส่วนท้องมีหนวด2คู่มีระยางส่วนปาก3คู่คือระยางนั้นจะมีชื่อต่างๆกันนะคะเป็นส่วนที่จะทำให้อาหารนั้นนะเมื่อเข้าตะล่อมอาหารเข้าปากแล้วมันจะมีส่วนที่บดบ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่เคี้ยวเหมือนกับฟันของเรามีขาเดิน5คู่บริเวณส่วนท้องหรือบางทีก็เปลี่ยนไปทำหน้าที่ว่ายน้ำแลกเปลี่ยนแก๊สหรือเป็นที่เกาะของไข่จะสังเกตดูบางทีส่วนของปูก็ดีของกุ้งก็ดีเวลาเราซื้อมามีไข่อยู่นอกเกาะอยู่ตามส่วนท้องนะคะหรือบางทีกระดองปูนั้นนะคะส่วนที่เป็นส่วนที่เล็กจะปิ้งหรืออะไรนั้นมันก็จะมีส่วนของไข่ออกมาข้างนอกก็มีแต่ปูรูปร่างมันจะแปลกกับพวกนี้ตรงที่ว่ามันม้วนและตะไลเข้าไปอยู่ภายในกระดองของมันหมดนะคะก็เป็นรูปร่างเบ็ดเสร็จดีเหมือนกันเวลาที่เราจะรับประทานพวกปูพวกกุ้งลองพิจารณารูปร่างของมันให้ดีเราก็จะพบว่าโครงสร้างที่เราเรียนรู้นั้นเข้าใจได้ถ่องแท้ขึ้นให้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะสำหรับพวกปูพวกกุ้งเวลาที่เขาย่างนะคะพวกอาหารทะเลเวลาเขาปูเผากุ้งเผาเป็นไงคะกลิ่นมันเหมือนกับเวลาเราย่างเนื้อย่างหมูไหมคะกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นกลิ่นของพวกสารที่เรียกว่าไคตินนะคะที่อยู่ที่เปลือกเปลือกเป็นสารพวกไคตินแข็งเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องเวลาจะมีการเจริญเติบโตต้องมีมอลติ้งหรือการลอกคราบหลายครั้งหายใจด้วยเหงือกที่เรียกว่ากิลมีอวัยวะขับถ่ายเรียกว่ากรีนแกรนต่อมเขียวอยู่ที่โคนหนวดเพราะฉะนั้นในเรื่องของอวัยวะขับถ่ายในแต่ละชนิดเราอาจจะค้นแล้วเอามาบอกในคลาสต่างๆได้เท่าที่เราพอจะรู้ในเรื่องของคลาสที่6คลาสคาตาเซียนี้อวัยวะขับถ่ายก็คือกรีนแกรนในอินเซกต้าหรืออินเซกอวัยวะขับถ่ายก็คืออะไรนะคะมัมพิเกียนทิวบูนะคะที่มีที่บอกไว้และยังมีพวกอะไรนะคะพวกแมงดาทะเลที่มีบุกรังมีอะไรหลายๆอย่างที่เวลาเขาพูดถึงว่าขับถ่ายถ้าลองรวบรวมไว้ก็จะดีนะอันนั้นก็อาจจะยากสำหรับบางคนแต่อย่างน้อยเรื่องของหนวดนักเรียนต้องรวบรวมไว้ให้ดีนะคะว่ามันมีหนวดในภาษาไทยในสัตว์ต่างๆภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างในว่าด้วยสัตว์ในคลาสคาตาเซียส่วนใหญ่นักเรียนสังเกตดูนะคะพวกกุ้งพวกปูไรน้ำหาวไม้เพลงหินตัวกะปิอะไรนี้ตัวอื่นๆก็ไม่ใช่ว่าที่พูดเหมานี้ก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นคุณค่าในด้านอาหารของเราทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่เราใช้เป็นอาหารใช่ไหมคะ
แต่เราคงไม่ได้ไปเอาตัวเหาไม้มาเป็นอาหารไม่ได้ไปเอาตัวกะปิมาเป็นอาหารแต่ว่าส่วนที่พูดถึงพวกกุ้งพวกปูเนี่ยก็จะเป็นตัวกั้งอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอาหารสำหรับเราสัตว์กลุ่มนี้มีความสำคัญและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากเพราะนิยมใช้เป็นอาหารกันเมื่อมันเป็นอาหารที่นิยมกันมากตามธรรมชาติมีไม่พอก็มีการเพาะเลี้ยงขึ้นมาเกษตรกรจึงมีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์พวกนี้ขึ้นมาอย่างเช่นกูปูตังกุ้งปูหรือไม่ก็อย่างไรน้ำถึงไม่ได้เป็นอาหารของเราแต่เป็นอาหารของสัตว์น้ำก็จะมีการเพาะเลี้ยงนะคะเรามีภาพในหนังสือของเราอยู่ในหน้า219ภาพที่81การเพาะเลี้ยงตามธรรมที่ไม่เป็นธรรมชาตินะคะก็คือพวกกุ้งกุลาดำกุ้งกล้ามกรามและการเพาะเลี้ยงปลูนะคะที่เขานิยมมีฟาร์มกันอยูเรียนดูนะคะว่าภาพในหนังสือของเราในหน้า81ภาพที่81ในหนังสือนะคะนั่นคือภาพของอันแรกก็คือกุ้งนะคะภาพขอนี้ก็เป็นกั้งกุ้งกับกั้งนี้เนื้อเหมือนกันไหมคะคนที่เคยรับประทานเขาว่าไปแล้วระหว่างกุ้งกับกั้งใครจะได้เนื้อมากกว่ากันในตัวเท่าๆกันกุ้งได้เนื้อมากกว่าเพราะพวกนี้จะเป็นเปลือกเยอะแข็งมากด้วยแต่บางคนก็นิยมบอกว่ามันอร่อยมากก็ไม่ทราบไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ก็เป็นปูชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าปูฟองน้ำนะคะนอกจากนี้เรามาดูกราฟที่เขามีอยู่ในตรงนี้นิดนึงนักเรียนดูนะคะกราฟนี้เป็นกราฟมูลค่าการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งมูลค่าที่เขาบอกในแกนตั้งเป็นมูลค่าล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่0ถึง 3,000 นะคะ 3,000 ล้านเหรียญแล้วก็ในแกนนอนนั้นเป็นปีพ.ศ.ตั้งแต่พ.ศ. 2540 11 12 13 14 45ข้อมูลนั้นมีประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการประเมินค่าประมาณการว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะก็เส้นสีแดงนั้นเป็นปริมาณจริงๆเส้นประเป็นประมาณการข้อมูลนี้ได้มาจากสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยจะเห็นว่าในปีพ.ศ. 2540ในช่วงนี้นะคะมีการส่งออก 1,500แล้วพอปีถัดมาหมายถึงว่ามีมูลค่าต่ำมีการส่งออกน้อยลงและมีการส่งออกสูงสุดประมาณในปีพ.ศ. 2543ลดลงมาในปีถัดมาแล้วก็ในปีพ.ศ. 2545ก็ใกล้ๆเคียงกับในปีพ.ศ. 2540และกะว่าในปีอีก2ปีข้างหน้านี้น่าจะมีดีขึ้นนะคะแต่นี้มันเป็นการเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันเอาล่ะนักเรียนดูจากสไลด์ต่อเรามาดูกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งดิวเทโรสโทเมีย
ในเรื่องของดิวโทรสโทเมียท่านเรียนสงสัยว่ามันเป็นกลุ่มอะไรย้อนกลับไปดูในหน้า208ซึ่งเขามีแผนผังไว้ให้พวกโพโตโซเมียนี้นะคะในหน้า208ที่มีอยู่นั้นนักเรียนลองดูว่าในแผนผังนั้นสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริงแบ่งออกสมมาตรเป็นแบบรัศมีกับด้านข้างรัศมีนั้นได้แก่พวกไนโดเรียหรือซิเรนทราตาแบบด้านข้างนั้นก็มีช่องปากแบบโปรโตโซเมียกับช่องปากแบบดิวโทรโซเมียโปรโตโซเมียนั้นเป็นพวกที่บาสโซพอเปลี่ยนเป็นช่องปากและดิวโทรโซเมียนั้นพวกบาสโซพอเปลี่ยนเป็นทวารหนักนะคะจากภาพในหน้า209และพวกโปรโตโซเมียนั้นมีตัวอ่อน2แบบแบบโทโคโฟกับแบบมีการลอกคราบโทโคฟอร์มี3ไฟลัมพริตติฮัมเมนทิสมอรัสกาแอนเดริดาพวกตัวอ่อนมีการรอกคราบก็มีนิมาโทดากับอาโทรโปดาที่พูดถึงไปก็มาถึงพวกสุดท้ายพวกที่บราโซพอเปลี่ยนเป็นทวารหนักหรือที่เรียกว่าช่องปากแบบดิวโทรสโทเมียอันนี้จะมีอยู่2ไฟลัมสุดท้ายคือไฟลัมเอคไนโนเดอร์มาตากับไฟลัมคอร์ดาตานะคะเรามา